Hello everyone, welcome back to English Online Class with me, Teacher Nook. How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะขึ้นเรื่องใหม่ในบทที่4 Occupation ซึ่งจะมีหน่วยย่อยก็คือ What's the matter? เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะคะสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ในหน้าที่30 Students open your student book on page 30นักเรียนเปิดหนังสือ Let's go เล่ม Student Book ในหน้าที่30นะคะ What's the matter ก่อนที่เราจะไปเรียนการครูมีวิดีโอบทสนทนาให้นักเรียนไปฟังกันค่ะ Listen carefully Look and remember Let's talk A Listen and say What's the matter Scott I'm sick Oh no That's too badHere's the nurse. I hope you feel better soon. Thanks. Page 30. Language focus. I hope you feel better soon. Thanks. ค่ะ จากบทสนทนาเราจะเห็นประโยคที่บอกว่า What's the matter? Scott, what's the matter? เป็นการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเราเห็นอาการเพื่อนไม่ค่อยดีเราอยากรู้ว่าเพื่อนเป็นอย่างไรเพื่อนรู้สึกอย่างไรเราก็ถามได้ว่า what's the matter ถามด้วยความห่วงใยว่าเพื่อนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สกอตก็ตอบว่า I'm sick ในที่นี้แปลว่าฉันป่วย oh no that's too bad นั่นเป็นเรื่องที่แย่มากแสดงว่า what's the matterเราสามารถใช้ถามเพื่อนใช้ถามคนรอบข้างเกี่ยวกับอาการป่วยนั่นเองแล้วก็มีประโยค I hope you feel better soon I hope you feel better soon Thanks เป็นอย่างไรเรามาดูพร้อมกันนะคะกับประโยคนี้ I hope you feel better soon I hope you feel better soon แปลว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเร็ววันคำว่า I hope แปลว่าฉันหวังว่า you feel better คุณจะรู้สึกดีขึ้น soon แปลว่าเร็วๆนี้ในเร็ววันนั่นเองและนักเรียนก็อย่าลืมคำว่า thanks ก็แปลว่าขอบคุณนะคะมีคำศัพท์ vocabulary let's learn ดูคำแรกมีคำว่า hot ที่แปลว่าร้อนTired แปลว่าเหนื่อย Cold แปลว่าหนาว Sad แปลว่าเศร้าหรือเสียใจทั้ง4คำนี้เป็นอาการถูกไหมคะ Hot รู้สึกร้อน Tired รู้สึกเหนื่อย Cold รู้สึกหนาว Sad รู้สึกเสียใจซึ่งทั้ง4คำนี้เราสามารถนำไปใช้ต่อเมื่อเพื่อนถามว่า what's the matter ได้เช่นมีเพื่อนถามว่า what's the matter เราก็สามารถตอบได้ว่า I'm cold I'm tired หรือ I'm stomach ache ก็คือฉันปวดท้อง I'm sick ฉันป่วยซึ่งเป็นการตอบกับประโยคคำถามที่ถามว่า what's the matter ค่ะคุณครูมีเพลงที่เกี่ยวกับประโยคWhat's the matter? ให้นักเรียนไปฟังกัน Listen together. Page 31. B. Listen and sing. What's the matter?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  I am sick. What's the matter? Are you okay?ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคบอกว่า What's the matter แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า I have a stomach ache คืออะไรฉันรู้สึกปวดท้องฉันปวดท้องรู้สึกอาการไม่ดีใช่ไหม What's the matter ถามเพื่อนว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง
ซึ่งเป็นการถามด้วยความห่วงใยนะคะนักเรียนสามารถใช้ประโยค What's the matter กับเพื่อนๆได้เมื่อเราเห็นเพื่อนปวดท้องเราเห็นเพื่อนปวดหัวเราก็สามารถถามเพื่อนได้ว่า What's the matter What's the matter ซึ่งนอกจากคำว่า sick ที่แปลว่าป่วยเราก็มีคำว่า a stomach ache ที่แปลว่าปวดท้องซึ่งเป็นอาการเหมือนกันและเป็นอาการที่ไม่ดีดูตัวอย่างประโยคถัดมา What's the matter ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า I have a cold and I have pain in my chest I have a cold and I have pain in my chest คืออะไร I have a cold แปลว่าเป็นหวัดโรคหวัดนั่นเอง and I have pain in my chest ก็คือฉันปวดตรงไหน my chest ก็คือหน้าอกทรวงอกปวดตรงหน้าอกนั่นเองซึ่งเป็นอาการที่ไม่ดีเลยถูกไหมผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้ถามคุณแม่ของเขาผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้ถามไทยด้วยความเป็นห่วงถามถึงอาการเพราะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้อาการไม่ดีใช่ไหมเอ่ยจึงถามด้วยประโยคว่า what's the matter what's the matter ซึ่งครูมีวิดีโอเกี่ยวกับประโยคพวกนี้ให้นักเรียนไปฟังกันListen carefully. Hi, Mom. What's the matter? Hi, Mary. I have a cold. And I have pain in my chest. You're sick? Everyone at school is sick, too. Will you go see a doctor? Yes.I will go tomorrow, dear. ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่31เลย Students open your student book on page 31. นักเรียนเปิดหนังสือ Let's go เล่ม student book ในหน้าที่31นะคะเรามาดูพร้อมกัน Say and act. What's the matter? ดูซิผู้ชายคนนี้ดูอาการไม่ค่อยดีใช่ไหมฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่า What's the matter?ซึ่งหลังประโยคนี้เราสามารถใส่ชื่อคนได้ในที่นี้ครูจะสมมติชื่อว่า Mark What's the matter Mark ซึ่ง Mark ก็จะตอบว่า I'm sick หรือ I'm headache ก็ได้ I'm headache ก็คือฉันปวดหัว I'm sick ในที่นี้คือฉันป่วยเราสามารถใส่อาการต่างๆในช่องนี้ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่ว่าเพื่อนนักเรียนหรือว่าตัวนักเรียนมีอาการอย่างไรเราก็สามารถใส่คำศัพท์ลงไปหลังคำว่า am อ่านดูภาพที่2 That's too bad I hope you feel better soon I hope you feel better soon นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมมันแย่มากเลยฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้ในเร็ววันและผู้ชายคนนี้ก็ต้องตอบว่า thanks นั่นเองแปลว่าขอบคุณนักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่า what's the matter เป็นการถามไทยอาการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อนักเรียนเห็นว่าอาการของเขาไม่ดีเหมือนเขาจะป่วยเราก็สามารถถามเพื่อนด้วยประโยคที่ว่า what's the matter what's the matter คุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทที่4ใช่ไหมเราได้ขึ้นบทใหม่ occupation แล้วก็ได้พูดถึง what's the matter ที่แปลว่าเป็นอย่างไรบ้างถามไถ่อาการถามถึงความเจ็บป่วยของคนรอบข้างนั่นเองโดยการใช้ what's the matter ซึ่งอาการต่างๆเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยถูกไหมมีทั้งหมด4คำเป็นคำว่า hot คำว่า tired คำว่า cold แล้วก็มีคำว่า sadซึ่งในแต่ละคำเราก็สามารถใช้บอกอาการได้ซึ่งมีประโยคที่เราสามารถพูดปลอบเพื่อนหรือว่าพูดให้กำลังใจเพื่อนโดยการพูดว่า I hope you feel better soon I hope you feel better soon ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณจะหายในเร็วๆนี้ในเร็ววันซึ่งประโยคนี้เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆเมื่อเพื่อนมีอาการที่ไม่ดีหรืออาการป่วยเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ให้กำลังใจเพื่อนนั่นเองคุณครูอยากให้กลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็การใช้ประโยค What's the matter เป็นอย่างไรบ้าง
ถามถ่ายอาการคนรอบข้างถามถ่ายอาการเพื่อนๆนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ See you again next time. Bye bye.